สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ออกกำลังกายแค่20นาทีนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับ5นาทีแรกนะครับอบอุ่นร่างกายนะครับ15นาทีตรงกลางนะครับเป็นท่าเบาๆนะครับลองให้ขยับดูแล้วก็5นาทีสุดท้ายครูดาวคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาแค่20นาทีนะครับเป็นท่าที่ให้ขยับแค่นั้นเองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube Facebook Instagram นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ใน Fan Page นะครับฝากแชร์ให้คิมด้วยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับไปใส่เพจกันเลยครับป่ะสวัสดีครับการหาออกนะครับมาขยับแขนก่อนนะครับเรียบตัว4 3 2มือมาครับไปก่อนครับเบาๆนะอยู่ในบ้านก็ติดได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับ20นาทีพอเป็นไหมครับยกครับ1 2 3 4 5 6 7 8ด้านข้างครับ8 7 6 5 4 3 2แขนคู่ครับ8เริ่มยกนะครับ4 3 2แขนด้านล่างครับ8 7 6 5 4 3 2 1ยกขึ้นสูงครับ8ขึ้นข้างบนครับ8 7 6 5 4 3หายใจไว้2จับท้ายทอยครับ8 7 6 5 4 3 2ลดมือลงดาวครับยืด8 7 6 5 4 3 2กดไหล่ลง8 7 6 5 4 3 2เบิ้ลไหล่2ทีครับ8ยืดไว้เลยครับทีนี้ยืดไว้นะครับกดไหล่ลงไปมองไปข้างหลังครับหายใจออกครับกดไหล่ลงไปหายใจออก
ขึ้นมาครับหายใจเข้ากดไหลลงไปครับหายใจออกครับ5นาทีผ่านไปนะ5นาทีผ่านไปอบอุ่นร่างกายให้พร้อมนะครับตัวเริ่มอุ่นนะฮะตัวเริ่มอุ่นนะครับไปด้านข้างนะครับกดลงไปครับกดลงไปมาครับขึ้นข้างบนนะครับกางขาออกนะครับกดลงไปสองข้างมือดึงออกนะครับขยับออกนะครับจับด้านหลังนะครับใครที่ก้มได้มากแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับใครที่ทำไม่ได้ก็ยืนหน้าตรงเฉยๆนะครับแล้วก็จับมือไปด้านหลังนะขึ้นมาครับไหลครับดึงมาเปลี่ยนครับจับศอกนะครับแล้วดึงและเอียงตัวไปข้างหนึ่งข้างบนครับจับศีรษะกดลงเปลี่ยนครับโอเคขยับมาขาชิดเปิดปลายเท้านะครับเปลี่ยนครับเปิดปลายเท้าอีกข้างหนึ่งครับขาครับใครจะล้มนะครับย่อลงนะครับพอทรงตัวได้ขยับขึ้นนะครับแล้วก็ดึงขาไปด้านหลังเปลี่ยนครับมาโอเคนะครับมาขึ้นมาอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วนะครับพร้อมกับยืดเหยียดนะครับต่อไปจะเป็นช่วงอีก10นาทีนะครับอีก15นาทีนะอ่ะ15นาทีนะครับในการเวิร์กเอาท์ขยับให้มากกว่านี้นะครับนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เพียงพอนะครับมามาร์ทไว้วันนี้ผมกิมให้อยู่ที่2ท่านะครับจะเป็นท่าอะไรนะครับไปดูท่าแรกกันวีสเต็ปครับวีสเต็ปชิด1 V step ก้าวไม่ต้องกว้างนะครับสำหรับมือใหม่นะครับขอให้ขยับนิดเดียวไป V step V ใครใส่มือได้ใส่นะ V step V ไปไหมครับ V step Vต่อไปครับเปลี่ยนข้างข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายวีวีสเต็ปเราไม่ต้องนับจำนวนนะครับเอาที่คุณครูบอกนะครับเราจะทำไปพร้อมกันนะครับนักเรียนไม่ต้องไปสนใจว่าจะได้กี่ครั้งนะครับวีสเต็ปสนใจที่ชื่อท่านะสนใจที่ชื่อท่าวีสเต็ปวีไปเวลาเรียนก้าวมาด้านหน้านะครับย่อเข่าลงนิดนึงนะครับเข่าไม่ตึงมากนะครับเวลามาด้านหน้านะครับย่อด้วยนิดเดียว V หายใจด้วย V V ต่อไปนะครับดูนะคุณจะทำอย่างละหนึ่งนะครับโดยที่เปลี่ยนข้างก้าวชิดเปลี่ยนนะครับไปเรื่อยๆนะดูนะครับช่วงแรกอาจจะงงนิดหน่อยแต่จะย้ำให้นานๆนะครับเพราะมี2ท่าเปลี่ยนครับแตะครับแตะ1 2แตะ1 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 2แตะเริ่มใส่มือดึงมือเข้า1 2แตะ1 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 2แตะดีมากไปใหม่ครับฮึบ1 2แตะ1 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 2แตะ
ับเยี่ยมมากท่านี้เรียกว่าอะไรครับวีสลับวีสลับเนาะเราเรียกว่าวีสลับแล้วกันครับเมื่อกี้เราทำวีเต็มนะครับหลังจากที่เราทำวีเต็มแล้วก็ทำเป็นวีสลับแบบนี้วีสลับวีวีเห็นไหมไปต่อไปท่าที่2ครับสเต็ปนี้นะดูครูทำสเต็ปนี้ก่อนสเต็ปนี้สเต็ปนี้นี่สเต็ปนี้ก้าวขวายกซ้ายก้าวซ้ายยกขวาขวายกซ้าย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 ก้าวซ้ายยกขาขวาก้าวขาขวายกขาซ้ายก้าวซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายดูดีๆนะดูดีๆนะขาไหนขวายกซ้ายซ้ายยกขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาเลิศเวอร์ไปใหม่สเต็ปนี้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 ฮึบ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 ต่อไปนี้นะครับตะกี้เราได้วีสลับแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาท่า V สลับมาบวกกับสเต็ปนี้นะครับพักไว้ก่อนมาร์คไว้เราได้2ท่าแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นักเรียนทำ V สลับนะครับนักเรียนต้องทำ V สลับ2รอบนะครับแล้วก็ทำสเต็ปนี้ทำวนไปนะครับรอบแรกนักเรียนอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับแต่เราใช้ความยาวของเวลานะครับผมเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนนะครับเราลองดูกันนะไป V ครับสลับแล้วสเต็ปนี้ V สลับไหม V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V วางหน้า V สลับ V สลับยกนี้ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V หน้าใหม่ V แต่ซ้ายขวายกนี้ซ้ายยกขวา V หน้า V หน้าแต่เปลี่ยนสเต็ปนี้ฝ่ายใหม่ V ใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้ V สลับไหม V สลับ V สลับยกนี้เริ่มใหม่ V V สลับV สลับยกนี้เริ่มใหม่ V ใหม่ V สลับ V สลับยกนี้อ่ะมือมายังไม่ต้องยังไม่ต้อง V ใหม่ V สลับ V สลับยกนี้มือยังไม่ต้องนะครับ V สับ V สลับ V สับสับ V สับสับด้วย V V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เลิศเวอร์ดีมาก V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เปลี่ยนV แต่เปลี่ยนยกนี้เริ่ม V ใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เริ่มได้เริ่มได้ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เปลี่ยน V แต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่ V แต่เป
ปียวีแต่เปลี่ยนยกนี้เอาใหม่วีแต่เปลี่ยนวีแต่เปลี่ยนยกนี้ไปใหม่วีแต่เปลี่ยนวีแต่เปลี่ยนยกนี้เลิศทำทุกวันทำทุกวันนะครับนักเรียนจะได้ได้อะไรได้ท่านะครับได้ความแข็งแรงนะครับได้เวลานะครับวันนี้แค่20นาทีนะครับนักเรียนใช้คลิปนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับได้แน่นอนนะครับในการจะผสมท่าที่มากขึ้นนะใครที่อยากเป็นนะครับใครที่อยากเต้นแอโรบิกคล่องนะครับใช้คลิปนี้ได้นะครับในการผสมท่าวันนี้แค่20นาทีนะครับได้2ท่าแล้วเห็นไหมท่าแรก V สเต็ปใช่ไหมครับท่าที่2สเต็ป B ใช่ไหมครับวันนี้ได้2ท่าแล้วนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนานๆเราถึงจะทำคลิป20นาทีสักทีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปพอนักเรียนทำคล่องแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องจำท่าเลยนะครับให้ขามันไปอัตโนมัติใหม่ครับอีก2รอบครับสุดท้ายไปพอครับวางเลยวางเลยเสร็จแล้วใช่ไหมต่อจากนี้5นาทีสุดท้ายเป็นคูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ใส่เอียวไว้ครับใส่เอียวไว้ไปยกไว้ครับยกมือยกปากวันนี้ได้2ท่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับใน EP ต่อไปในคลิปต่อไป20นาทีจะเป็นท่าอะไรนะครับลุ้นๆกันนะใส่มือครับ5นาทีสุดท้ายคูลดาวน์หัวใจเริ่มแข็งแรงนะครับหัวใจเริ่มเต้นนะครับหน้าเริ่มแดงยกมือตรงกลางครับสะโพกไว้ไปแต่สะโพกนะครับไปแต่สะโพกเหงื่อเริ่มซึมเห็นไหมขยับกำลังกายออกกำลังกายนะครับวันละ5นาที10นาทีก็ได้สุขภาพแล้วนะครับยกมือขึ้นบนครับไปครับยกไปยกมือขึ้นบนครับใช้เอวนะครับใช้เอวนะสโลลงครับสโลลงสโลลงครับเบาๆสโลครับต่อไปครับนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ครับการขาออกนะครับการขาออกย่อลง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 นะครับหายใจเข้ายาวๆทีนี้นะครับเช็คตัวเองนะครับเข่าต้องไม่เลยปลายเท้านะครับถ้าเข่าเลยปลายเท้านักเรียนขยับก้นออกไปดึงก้นออกไปด้านหลังนะครับแอนไปด้านหลังนะครับทีนี้แอนไปแล้วนะครับจับมือไปด้านหน้านะครับจับมือไปด้านหน้าวางลงไปนะครับคล้ายๆท่าสควอตนะครับท่าสควอตสำหรับใครที่เต้นอยู่ในบ้านใช้ยาแนวนะครับใช้ยาแนวเช็คนะครับใช้ยาแนวเช็คนะครับปลายเท้าสองท่านะครับต้องไม่ต่ำไม่สูงไปกว่ากันนะครับขยับลงไปด้านหลังยืดไปยืดไปยืดไปเสร็จแล้วนะครับใช้ศอกสองข้างนะครับเก็บไว้ที่หัวเข่านะครับเก็บไว้ที่หัวเข่านะครับดันนะครับใช้แขนดันออกไปสองข้างนะครับน้ำหนักอยู่ที่ตรงกลางนะครับไหนที่ตรงกลางหายใจออกยาวๆครับหายใจออกยาวๆอันทีนี้นะครับเบี่ยงนะครับไปด้านซ้ายนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปยืดแล้วนะยืดแล้วนะใครที่ไม่ได้นะครับใช้เข่าลงแบบนี้ได้นะครับใช้เข่าลงแบบนี้ได้นะครับใช้เข่าลงกับพื้นได้เลยนะครับใครที่ไหวนะครับยกขึ้นนะครับเปลี่ยนครับเหมือนเดิมนะครับกดลงไปแบบนี้ก่อนนะครับขาตึงๆขาตึงๆนะครับเอาเข่าลงนิดหน่อยนะครับจะได้ขยายนะครับจะได้ยืดหน้าขาได้อีกนิดนึงนะขึ้นมาครับเอาเท่าที่ไหวนะเอาเท่าที่ไหวนะครับ
ขึ้นมาด้านข้างครับกดลงไปกดลงไปด้านข้างขึ้นมาครับด้านข้างครับกดลงไปจะเห็นจะสังเกตเห็นว่าขาตรงนี้เริ่มตึงนะครับเอ็นเราเริ่มยืดตรงนี้นะครับยืดต้นขานะครับเอ็นด้านในนะฮะครับขยับเข้ามาขาชิดเปิดปลายเท้าเหมือนเดิมเหมือนช่วงแรกเลยนะครับเราจะใช้2มือนะครับประสานกันจับไว้ที่เข่าอีกข้างนึงนะครับเราไม่ใช้เราไม่กดตรงเข่าอีกข้างที่ตึงนะนะครับเราจะไม่กดเข่าแบบนั้นนะครับเราจะกดฝั่งตรงข้ามนะครับขึ้นมาครับอีกข้างนึงเปิดปลายเท้านะครับกดลงไปนะครับพยายามกระดกปลายเท้าขึ้นเยอะๆนะครับกระดกปลายเท้าขึ้นเยอะๆขึ้นมาครับขาชิดเลยขึ้นมาครับย่อลงครับขึ้นลงครับขึ้นครับลงครับขึ้นครับลงครับขึ้นครับโอเคข้อมือข้อเท้าครับเป็นไงบ้างครับ20นาทีผ่านไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram นะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่จะเป็นท่าอะไรนะครับฝากไปซ้อม2ท่าที่คิวฝากไว้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ